สาววันนี้ก็จะพาไปดูการทํากิจกรรมของจิตอาสาในะอีกลหลายๆจังหวัดนะคะที่ยังคงเดินหน้าทําความดีเพื่อให้สังคมมีความสุขแล้วก็คืนความอุดมสมบูรณ์คืนทรัพยากรธรรมชาติที่ดีให้กับสังคมนะคะพาไปที่กลุ่มจิตอาสาที่จังหวัดลําพูนกันก่อนนะคะกลุ่มจิตอาสาและอาสาสมัครเครือข่ายของจังหวัดลําพูนคะ่ะร่วมกันกําจัดผักตบชวาและทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ากวงคะ่ะ กลุ่มจิตอาสาและอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมโครงการจิตอาสาประชาร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาที่บริเวณแม่น้ำกวงหน้าวัดพระธาตุริพุนชัยโดยมีทหารกองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูนผู้ต้องโทษชั้นดีจากเรือนจำจังหวัดลำพูนเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มจิตอาสาอีกจำนวนมากมาร่วมกันเนี่ยคะ่ะเก็บผักตบชวาและวัชพืชตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานท่าขามไป จนถึงเชิงสะพานท่านางซึ่งหลังจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่มีพื้นที่ใกล้กับแม่น้ํากวงก็จะทําความสะอาดและกําจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ําแล้วก็ทําให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามค่ะ นอกจากที่จังหวัดลำพูนแล้วนะคะที่จังหวัดชัยภูมิก็มีการทำกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นสมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอเกษตรสมบูรณ์ทุกตำบลเลยนะคะรวมแล้วกว่าพันคนมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริเวณรอบบึงหน้องฉิมแหล่งน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า75ไร่ใจกลางตลาดเทศบา,ตาลตะมนบ้านเป้าสำหรับบึงนองฉิมแห่งนี้เทศบา,ตาลตะมนบ้านเป้าได้ดูแลรักษาแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคของปร,ประชาชนตลอด ทั้งปีแล้วก็มีโครงการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญประจำำําตําบลรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามจะตั้งตลาดประชาราัฐท้องถิ่นสุขใจมีสถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนด้วยค่ะ